ผมกลับมาเรื่องที่3ผมมีเวลา10นาทีเรื่องนี้ผมจะใช้เวลาเยอะนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมเองวันนี้ถ้าไม่ได้พูดเรื่องนี้จะมีความอดสูไปตลอดชีวิตของความเป็นนักการเมืองเพราะสิ่งที่ผมได้รับทราบมาจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ผมไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมทางการเมืองของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชนที่จะเกิดขึ้นในวันที่19กันยาที่เขานัดหมายกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ท่านประธานครับเหตุการณ์นี้มันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับการแสดงออกได้รับการสนับสนุนจากคนที่มีอำนาจหรือผู้มีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาแต่สิ่งที่ผมได้ยินมาจะเป็นจริงหรือเท็จผมไม่รู้แต่ภาวนาครับปรารถนาอย่างแรงกล้าขอให้เป็นเท็จมันมีเรื่องที่ไม่อยากบอกว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นแม้แต่คิดก็ไม่ควรจะคิดนะครับท่านครับผมตั้งชื่อมันบอกยุทธการสะพานมัคควานรังสรรค์ครับ19กันยาปิดสวิตช์ลูกหลานประชาชนท่านประธานครับถ้าท่านประธานได้รับทราบว่าทำไมผมตั้งชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเนี่ยในฐานะท่านประธานเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติท่านต้องแสดงฮะอย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นท่านประธานเชื่อไหมครับวันนี้มีการประกาศของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศที่จะชุมนุมนัดหมายกันที่19ถ้าเต็มธรรมศาสตร์ขยับขยายมาสนามหลวงพักค้างและเคลื่อนขบวนมาปิดถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้านะครับไปจนถึงอนุสาวรีย์หลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนขบวนผ่านสะพานมัคควานไปที่ทำเนียบท่านประธานครับมันมียุทธการสะพานมัคควานรังสรรค์ที่จะวางกับดักเอาไว้ผมฟังการประกาศของน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วไม่สบายใจท่านท่านครับถ้าเขามีเพียงเจตจำนงจะมายื่นข้อเรียกร้องให้กับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่สะพานมัคควานเนี่ยนั่นคือตราบาปของประเทศไทยตราบาปของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นท่านท่านครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้ลูกหลานเยาวชนน้องๆนิสิตนักศึกษาเขาได้แสดงออกตามสิทธิเสรีภาพของเขาโดยไม่มีการไปปลุกปั่นยั่วยุผมเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรและก็จะไม่มีการเคลื่อนพลในลักษณะที่ก่อความจลาจลหรือวุ่นวายเขาจะมาด้วยความสงบแต่ท่านเองต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นมือที่3มือที่4หรือมือที่1มือที่2ผมไม่รู้ภาวนาขออย่าให้เกิดขึ้นจะมีลักษณะของการสร้างความปั่นป่วนยุยงโดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่เป็นละเอียดอ่อนที่เป็นเป้าหมายท่านประธานครับมันเป็นเรื่องแปลกนะครับในการจัดการผู้ชุมนุมของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในยุคนี้จับจับปล่อยปล่อยปล่อยจับจับขยับเป็นลักษณะการต่อรองอะไรผมไม่ทราบไม่ทราบและสิ่งที่สำคัญท่านประธานครับพยายามจะยั่วยุหรือเร่งเร้าให้กระทำในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นกับดักที่เขาใช้เป็นประโยชน์ได้ในการที่จะควบคุมและจัดการผมไม่ได้กล่าวหานะครับลักษณะมันเป็นอย่างนั้นท่านประธานครับถ้าเกิดมีมือที่สามหรือคนยั่วยุไปร่วมขึ้นเวทีแล้วกล่าวปราศัยในประเด็นที่เป็นละเอียดอ่อนทำให้เวทีของผู้ชุมนุมเกิดการฮึกเหิมขึ้นมาขยายวงกว้างออกไปบุกยึดสนามหลวงคำว่าบุกยึดสนามหลวงเนี่ยจะออกจากปากผู้ชุมนุมบางคนที่ยุแย่ออกมามาบุกยึดถนนราชดำเนินพาทะลุสะพานมัคควานสะพานมัคควานเลยจากนั้นไปเข้าสู่ทำเนียบ
ถูกประกาศเป็นเขตพระราชฐานผมฟังข่าวนี้ผมตกใจท่านประธานครับถ้าจะใช้กลไกเหล่านี้ไปจัดการนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนแล้วผมฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกครับท่านนายกในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยท่านต้องป้องกันท่านต้องหามาตรการอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้าท่านให้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการจัดการแน่นอนเว้นแต่ท่านมีความประสงค์และมีเจตจำนงอย่างแรงกล้าที่จะออกไประงับยับยั้งหรือทำตามข้อเรียกร้องของน้องๆลูกๆหลานๆเยาวชนผมยกตัวอย่างเช่นมันเป็นปัญหาต้นเหตุของปัญหาที่ผมพูดมา3เรื่องเนี่ยนะครับทุกคือปัญหาครับประธานนี่ผมบอกว่าสมุทัยคือเหตุปัญหาถ้าแก้ตามนี้เนี่ยรัฐบาลรับไปแก้รับรองแก้ไขวิกฤตได้ต้นเหตุของปัญหาคือตัวท่านนายกครับความรู้ความสามารถทักษะผู้นำวิสัยทัศน์ของท่านเองการแสดงออกของท่านเองเป็นต้นเหตุของปัญหาพี่น้องประชาชนส่งเข้ามาบอกผมต้องขออนุญาตจริงๆครับผมต้องขออนุญาตอ่านตามที่เขาส่งมาในเฟซบุ๊กของผมเองฝากบอกคุณหมอครับประชาชนเขาไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นโมฆะบุรุษถ้าไม่เหมาะสมผมขออนุญาตถอนแต่เป็นคำพูดของพี่น้องประชาชนครับโมฆะบุรุษพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโมฆะบุรุษคือบุรุษที่ไร้ค่าครับเปล่าประโยชน์ประชาชนมองท่านอย่างนั้นนะครับเพื่อนผมสักครู่อภิปรายไปถ้าท่านนายกจะกรุณาเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็เสียสละตัวเองเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองความเป็นโมฆะบุรุษความไร้ค่าความเปล่าประโยชน์ก็จะกลับขึ้นมานะครับท่านจะรับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษที่แก้ปัญหากับประเทศชาติบ้านเมืองได้ท่านประธานที่เคารพครับอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับสะพานมัคควานเคยมีตำนานมาเยอะเหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19ไล่เรียงมาจุดปะทะที่สะพานมัคควานมีภาพหนึ่งที่มีลูกหลานเยาวชนแม้กระทั่งผมเองเนี่ยจำติดตามีกระบอกปืนหันเข้าสู่นักเรียนนิสิตนักศึกษาในขณะที่มีการชุมนุมผมจะไม่พูดถึงว่าเป็นใครเพราะตอนนี้เขาไม่มีชีวิตแล้วอย่าให้สะพานมัคควานเป็นยุทธการในการจัดการหน่ออ่อนประชาธิปไตยข้อเรียกร้องของเขานะครับมันไม่ยากเลยที่ท่านนายกจะตัดสินใจไปพบเขาไปพูดคุยกับเขาไม่ได้เสียหายอะไรครับเรื่องมาตรการความปลอดภัยท่านไม่ต้องกลัวครับลูกหลานเยาวชนคนไทยเราไม่ฆ่าท่านไม่ทำร้ายท่านแน่นอนมีรัฐมนตรีขั้นหนึ่งนะครับอยู่ในคณะรัฐมนตรีของท่านเองเนี่ยมีความกล้าหาญมากไปพบปะเด็กนักเรียนที่ใช้ชื่อตัวเองว่าเป็นนักเรียนเร็วที่อยากจะบอกกับรัฐมนตรีของเขาผมชื่นชมนะครับกล้าหาญมากกล้ารับไม่หลายเรื่องผมจะไม่ชื่นชมแต่ว่าตรงนี้ความเด็ดเดี่ยวผมบอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีได้สักนิดหนึ่งของรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยปัญหาไม่เกิดก้าวรับเถอะท่านครับเขาเรียกร้องในสิ่งที่ไม่เหนือความสามารถของท่านที่ตอบสนองเลยในการที่คุกคามประชาชนในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและยกร่างมันทั้งฉบับในการที่จะยุบสภาไม่ได้เหนือความสามารถของท่านเลยในการที่จะต้องให้สวไม่มีหน้าที่และมานาจมาเลือกท่านไม่เหลือความสามารถครับแต่ท่านไม่ตอบใดๆเลยถ้าท่านเสียสละตัวเองครับไปนั่งคุยทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ชุมนุมเนี่ยผมว่าเหตุการณ์สงบ
ไม่ใช่ว่านักเรียนนักศึกษาเขาอยากจะลำบากนะครับแต่ผู้ใหญ่ไม่ตอบสนองนี่แหละครับคือความที่พี่น้องประชาชนเขาบอกว่าก็โมฆะบุรุษไงไร้ค่าเปล่าประโยชน์อย่าให้เขาพูดอย่างนั้นท่านท่านครับเพราะว่าหลายคนบอกว่ามีวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นเขาตอบมาอย่างนั้นจริงๆด้วยความเคารพท่านท่านครับสิ่งที่ผมพูดขึ้นมาในวันนี้เนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองอย่าได้เป็นเหมือนที่ท่านวางแผนเอาไว้ถ้าเกิดมีการปะทะเกิดมีชุลมุนวุ่นวายท่านจะประกาศกฎอัยการศึกเหมือนวันที่20พฤษภาคมปี2557อย่าได้ทำนะท่านประธานครับนั่นคือหายนะของประเทศและเป็นทุกข์ของประเทศที่ประเทศนี้จะอยู่ไม่ได้ด้วยความเคารพท่านประธานครับผมหวังว่าจบการอภิปรายวันนี้และท่านประธานวิปก็จะมาบอกกล่าวสรุปอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีพลังงานนะครับท่านรอฟังนะครับท่านนายกรอฟังถ้าท่านตัดสินใจออกจากความเป็นนายกรัฐมนตรีนะนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดของประเทศขอนะครับท่านด้วยมนุษยธรรมสำนึกของท่านผมเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองถ้าท่านเห็นว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นจริงเพราะตัวท่านเสียสละท่านจะเป็นวีรบุรุษในหัวใจของพวกเรากราบขอบคุณท่านท่านครับครับ